วันที่15 ตุลาคม2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในอานาปานสติสูตรอธิบายใช้คำพูดอธิบายว่าหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวรู้ว่านี่สำคัญมากเลยโยมมันชัดเจนมันตรงปัจจุบันเลยรู้ว่ากำลังทำอะไรโยมลองฝึกรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ารู้สึกอะไรถ้าในชีวิตประจำวันมีอะไรมากระทบถ้าโยมรู้ว่าโกรธจะน้อยลงแล้วก็หายไปในชีวิตประจำวันนะมีเรื่องมากระทบกระเทือนใจเราถ้าเรารู้ว่ามีเรื่องกระทบกระเทือนใจเราเสียใจก็จะน้อยลงเพราะนั้นถ้าเรามีรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราจะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในการฝึกเราจึงต้องฝึกตรงที่รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังยืนพอบอกอาตมาบอกรู้ว่าบ่อยๆเนี่ยจิตไปอยู่ที่ฐานเลยมันไปอยู่กับฐานเลยต่อไปโยมจะเข้าสมาธิแบบตั้งมั่นอย่างรวดเร็วพอรู้ว่าหายใจเข้าพับจิตไปอยู่กับฐานเลยซึ่งเป็นฐานที่สมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ที่มั่นคงสิ่งที่กระทบกระเทือนใจเป็นความพอใจไม่พอใจสลัดคืนกลับไปอยู่ผู้รู้สลัดคืนทุกอย่างออกให้หมดดีไหมเพราะนั้นในการฝึกนะเราให้เห็นคุณค่าของประโยชน์ก่อนว่าเรามาฝึกรู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจออกยาวมันมีประโยชน์อะไรก็เพราะว่าเวลามีอะไรมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงรู้ว่าโกรธก็จะสลัดคืนรู้ว่าพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจก็สลัดคืนมีประโยชน์มากเลยถ้าเรามาฝึกรู้ว่านะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเรามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจมากมายถ้าเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจสลัดคืนเพราะนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์อย่างนี้จะได้มีความตั้งใจในการฝึกกลับมาอยู่กับผู้รู้คือความตั้งมั่นของจิตหรือใจของเราตรงที่รู้ว่าและขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันเวลาเรารู้ว่าอะไรมากระทบใจเราเรามองไหมมีมองถ้ามีรู้ว่ามันจะมีมองมองว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธค่อยๆจางคลายไปสลัดเข็มเพราะฉะนั้นขณะหลับตาเหมือนกันรู้ว่าหายใจเข้ายาวมองด้วยไม่ใช่ดูนะมองกับดูต่างกันดูนี่ดูด้วยตาแต่มองจากข้างในตัวรู้ของเรา
ในขั้นสมถะอาตมาจะใช้คำว่าตัวรู้เพื่อให้มันแยกต่างกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวรู้ที่อยู่ตรงที่ในจิตที่เมื่อก่อนปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วพอเรานิ่งๆมองนิ่งๆมันหยุดคิดนะในขั้นวิปัสสนาอาตมาใช้ผู้รู้นะผู้รู้เพราะว่ามันเป็นผู้รู้ที่เริ่มมีปัญญาเพราะว่ามันเริ่มสลัดคืนและถ้าเรารู้จักอยู่กับผู้รู้แล้วเห็นความจางคลายสลัดคืนและพิจารณาด้วยเราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นในขั้นแรกโยมต้องชำนาญในเรื่องผู้รู้ตรงนี้แต่ถ้าโยมชำนาญในผู้รู้นะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวรู้ตรงนั้นจริงๆบางทีคำพูดเราใช้คำว่าตัวรู้ก็คือสตินะผู้รู้ก็คือจิตหรือใจเราเพราะนั้นบางทีแล้วแต่สมมุติบัญญัตินะสมมุติบัญญัติอาจจะเรียกว่ามีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีอยู่กับผู้รู้อย่างมีสติเพราะนั้นไอ้ตรงตัวรู้เนี่ยจะเรียกสติมีสติให้ดีแต่ที่เรียกตัวรู้เพราะว่าตรงนั้นเราใช้การกำหนดรู้นึกมันนึกถึงหายใจเข้าแล้วก็มองเพราะนั้นตรงที่นึกแล้วก็มองเมื่อเรามีมองละตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องนึกก็ได้นะใช้รู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็มองถ้ามองเป็นนะแต่ถ้ายังมองไม่เป็นจะนึกด้วยก็ได้รู้ว่าหายใจเข้าแล้วก็นึกแล้วก็มองนึกถึงลมที่หายใจเข้าเพราะนั้นตัวนี้ถ้ามองเป็นก็เรียกสติเลยถ้ามองยังไม่เป็นก็เรียกวิตกก่อนวิตกวิจารณ์นึกมองนะเพราะนั้นผู้รู้ถ้าเรามองในแง่ของสติสัมปชัญญะนะผู้รู้ในขั้นสมถะก็คือสติที่แน่วแน่นิ่งๆหมองก็คืออยู่ในนึกผู้รู้ในขั้นวิปัสสนาก็คือรู้แบบรู้ตัวนะก็คือผู้รู้ที่เป็นความรู้ตัวนะแต่ในการฝึกเนี่ยหลวงพ่อให้โยมตรงหาผู้รู้เลยนะซึ่งบางครั้งก็อาจจะบอกโยมวันนี้ฝึกความรู้ตัวนะแต่ความรู้ตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดคำว่ารู้ว่ากำลังทำอะไร บทสรุปก็คือที่เราฝึกความรู้สึกตัวความรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรเกิดอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจพออยู่กับรู้ว่าปั๊บมันมีระยะห่างระหว่างรู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้พอมีรู้ว่าปั๊บมันมีเห็นเลยแต่ถ้ามีรู้ลมหายใจเข้ายาวเห็นยังไม่เกิดรู้ลมหายใจออกยาวเห็นยังไม่เกิดแต่ถ้ารู้ว่าลมหายใจเข้ายาวรู้มันถอยมานิดหนึ่งแล้วมันเห็นเพราะนั้นโยมก็มีพร้อมเลยไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยก็เรียกว่ามันเริ่มเกิดญาณวิปัสสนาญาณเพราะนั้นตอนนี้เราฝึกทั้งตัวรู้ที่เรียกว่าสติในขั้นสมถกรรมฐานด้วยการมอง
ผู้รู้ในขั้นวิปัสสนาก็คือรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วไปอยู่ตรงไหนรู้ว่าทำอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรแล้วมันจะมีเห็นแต่ถ้ารู้ตัวบางทีรู้ตัวแล้วก็มันเห็นไม่ชัดก็เพราะว่ามันไม่ไปอยู่ตรงที่ฐานทักทีเลยนะแต่พอรู้ว่าปั๊บมันไปอยู่ตรงที่ฐานแล้วมันก็เห็นเลยสำคัญมากนะเพราะนั้นวันนี้เราภาวนามาจากผู้รู้จิตผู้รู้ใจผู้รู้ตรงเรียกตรงนี้ตรงที่ตัวรู้เนี่ยนะตอนนี้มันเป็นสติละมันมองมันมองและเดี๋ยวผู้รู้อันนี้มันเมื่อมีรู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวมันมีเห็นตอนนี้มันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นเป็นความเข้าใจว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงมีการเคลื่อนมีการขยับมีการหยุดมีการไหวแล้วเวลามันมีเหตุมันจะเห็นทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งแล้วมันก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นเห็นอย่างนี้เขาจะเห็นมาที่กายกับใจเราอะนะหรือเห็นมาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือการห้าเห็นลงพระไตรลักษณ์หมดเลยพอเห็นแล้วเรายอมรับเราอยู่กับรู้ว่าตั้งมั่นมันมีเห็นเนี่ยมันจะเกิดการเห็นชัดแจ้งแล้วเห็นแบบไม่มีตัวเราได้เห็นอย่างเนี้ยจะเกิดความเข้าใจยอมรับและเข้าใจมันก็จะไอตัวรู้ว่าก็จะเป็นความรู้ตื่นขึ้นมานะแต่ถ้าเราอะไรเกิดเรารู้แล้วเหมือนกับว่าเรารู้แต่ว่ามันยังแนบกันไปนิดนึงเห็นเลยไม่ชัดนะแล้วก็ที่สำคัญเราบอกว่าเราเห็นพระไตรลักษณ์นะแต่ว่ามันยังวางไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงที่เห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยรู้เรายังคละเคล้าอยู่รู้เรายังเหมือนกับว่ายังแนบอยู่กับสิ่งนั้นเพราะว่าเราคอยกำหนดรู้แบบไม่มีความรู้ตัวรู้ว่าขึ้นมานะเพราะนั้นวันนี้โยมทำตามสูตรอาตมาสติอยู่ตรงที่มองนะถ้าพูดในแง่สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะอยู่ตรงที่รู้ว่าปัญญาอยู่ตรงที่เห็นเพราะนั้นบางคนบอกว่าแล้วตัวรู้ผู้รู้คืออะไรตอนนี้มาพูดในแง่สติสัมปชัญญะและเห็นคือปัญญาโอเคนะเข้าหลักเลยเพราะนั้นสัมปชัญญะมันโยมแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมนะก็คือมันมีรู้ตัวข้างในแล้วรู้ตัวข้างในก็คือมันรู้ชัดเห็นชัดแต่นี่จะรู้ชัดเห็นชัดได้รู้มันต้องไม่แนบจะบอกว่ารู้หายใจเข้ายาวโอ้รู้มันยังเพลินอยู่เลยถ้ารู้อย่างนี้มีแต่ปีติสุขอย่างเดียวแต่ถ้ารู้ว่าหายใจเข้ายาวปั๊บรู้ว่าปั๊บมันถอยไม่ได้หนึ่งแล้วมันเกิดญาณเลยญาณเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้ว่าอะไรมากระทบใจเราความโกรธรู้ว่ามันรู้มันแยกส่วนจากความโกรธเลยแล้วมันก็เกิดญาณเห็นเลยนะรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นปั๊บเห็นมันเห็นทุกข์เลยพอเห็นทุกข์ปั๊บเราก็จะเห็นไปถึงเหตุแห่งทุกข์สำคัญเริ่มต้นต้องเห็นทุกข์ให้ได้ก่อนแต่จะต้องเห็นทุกข์
ด้วยการมีสติมองให้ดีสัมปชัญญะรู้ตัวจนมันเป็นรู้ว่าขึ้นมาพอรู้ว่าปั๊บมันขยายออกมันบอกสลัดคืนสลัดคืนแล้วก็เห็นเป็นสามมิติเลยมองคือสติรู้ตัวจนมันรู้ว่าอันนี้ก็คือสัมปชัญญะเห็นก็คือวิปัสสนาญาณจนมันเห็นชัดก็คือปัญญาเพราะนั้นวันนี้เราฝึกสติอยู่ตรงที่มองนะตอนนี้เริ่มละสมมติละละคำว่าตัวรู้ผู้รู้ก็ได้ใช้คำว่าสติเวลาโยมหลับตานะโยมรู้ตัวจนกระทั่งมันรู้ว่าหายใจเข้ายาวมองด้วยพอมีรู้ว่าแล้วมีมองด้วยมันจะมีเห็นแยกส่วนออกมาตื่นขึ้นมาเพราะนั้นแล้วพอดีอาตมาอ่านอานาปานสูตรอานาปานสติสูตรมาหลายสิบรอบอะวันหนึ่งก็สอนในใจมันเกิดขึ้นในใจผุดขึ้นมาหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวโอ้ไปถึงสมาธิเลยภายใน3วินาที ก็เลยเอ๊ะอันนี้มันดีมากเลยนะแล้วการแปลเนี่ยแสดงท่านแปลแบบได้อัดได้ทำดีนะไปอ่านเถอะโยมในอานาปานสติสูตรเนี่ยมีหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวมีไหมไปดูเลยจะเซิร์ชใน Google ก็ได้มีคำว่ารู้ว่าไม่ใช่หายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจเข้ายาวไม่ใช่ต้องรู้ว่าหายใจเข้ายาวฝึกเลยฝึกรู้ว่าไปอยู่กับรู้ว่าทำอะไรนั่งหายใจอย่างไรรู้ว่าหายใจอย่างไรตั้งมั่นเลยภายใน3วินาทีแล้วก็มองมีสติให้ดีขณะรู้ว่าก็มองมีสติให้ดีแล้วก็เห็นมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมามันก็จะเกิดเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นเองหายใจแล้วมันก็จะเห็นอะไรต่างๆเกิดขึ้นผุดขึ้นมาก็เห็นว่าก็เป็นเช่นนั้นเองมันมาจากกิเลสกรรมวิบากเราสะสมไว้เยอะข้างในความอยากความต้องการเราก็จะเห็นว่าคลายออกถือเห็นว่าจางคลายและสลัดคืนเพราะนั้นวันนี้ตื่นตาก่อนนะเพราะเราหลับตาแล้วโยมใช้กระบวนการแบบเดิมก็คือสมถะและก็วิปัสสนาด้วยการดูเป็นขั้นแรกเพราะดูจิตจะออกนอกเวลาดูเนี่ยดูทุกครั้งเนี่ยจิตจะออกนอกไปข้างนอกดูที่ลมจิตก็ไปอยู่ที่ลมรู้ว่าไม่เกิดสมาธิไม่ตั้งมั่นมีแต่นิ่งแน่วแน่เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกดูเราต้องมีมองจะทำให้จิตกลับมาอยู่ตรงที่ฐานนี่ก็เรียกสติหรือเรียกตัวรู้ก็ได้วันนี้เรียกสติแล้วกันแล้วก็รู้ว่าก็ต้องรู้ตัวให้ดีนะมึงก็จะค่อยๆรู้ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้โยมเริ่มจากรู้ว่าก่อนนะเอาทุกคนเริ่มจากรู้ว่านั่งและในชีวิตประจำวันรู้ว่ายืนมันจะเห็นคนนี้กำลังยืนรู้ว่าเดินเห็นคนนี้เห็นเป็นขันธ์5ธาตุ4แล้วก็มองขันธ์5ธาตุ4และพิจารณาได้ด้วยยิ่งถ้าพิจารณาด้วยมีสติให้ดีตรงที่มองแล้วก็รู้ว่าก่อนเลยทุกอย่างเนี่ยขอให้รู้ว่าก่อนโยมนะพอโยมจะฝึกแบบไปทีละขั้นด้วยการคอยเรียกว่าฝึกสติด้วยการดูอะไรต่างๆพิจารณาหรืออะไรด้วยการเป
พ่งด้วยการดูด้วยการกำหนดรู้แต่วันนี้กำหนดรู้อยู่ตรงที่ใจเลยรู้ว่าแล้วเดี๋ยวมองก็จะมาและเห็นก็จะตื่นมันทำให้เร็วมากเลยเข้าสู่ทั้งฌานทั้งญาณเป็นวสีเลยนะเป็นการเจริญทั้งฌานและญาณวิปัสสนาญาณคู่กันไปซึ่งการที่จะฝึกเจริญคู่กันไปเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่วันนี้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะถ้าปกติโยมก็ต้องฝึกฌานก็ฌานไปวิปัสสนาญาณก็วิปัสสนาญาณแต่โยมจะรวบมาเป็นหนึ่งเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าถ้าลองใช้คำว่าอยู่ตรงที่รู้ว่าสมาธิก็แก่กล้าขึ้นตั้งมั่นขึ้นเห็นว่าก็จะเกิดขึ้นจนเห็นชัดวิปัสสนาญาณก็เกิดนะและอยู่ตรงที่รู้ว่าจะไม่มีการเคลื่อนขยับแล้วมันจะค่อยๆแบบเป็นความตั้งมั่นอยู่ข้างในและเป็นความตั้งมั่นที่ไม่มีตำแหน่งมันเหมือนรู้ว่ามันขยายออกไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่มันมีอยู่มันเป็นรู้ที่เป็นรู้ว่าที่ไม่มีอาการอ้าวตอนนี้รู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจรู้ว่าหายใจเข้ายารู้ว่าหายใจออกยาแล้วก็หลับตาแล้วก็มองรู้ว่าแล้วก็มองแล้วก็เห็นก็จะตื่นขึ้นมาด้วยเห็นเนี่ยมันดีมันทำให้เห็นทั้งกายไปสู่เวทนาจิตและธรรมด้วยเราก็รู้ว่าหายใจเป็นหลักเป็นวิหารธรรมรู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็มองและพิจารณาด้วยก็ยิ่งดีรู้ว่าหายใจออกยาวแล้วก็มองแล้วก็พิจารณาลมหายใจออกยาวการพิจารณาจะทำให้เห็นมีความเข้าใจในเห็นเข้าใจรู้ว่าก็จะเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝึกทีละอย่างสติทีสัมปชัญญะทีปัญญาทีฝึกพร้อมกันเลยโดยอาศัยสัมมาสมาธิอยู่ตรงที่รู้ว่าใจจะอยู่เหนืออารมณ์เลยพอรู้ว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นรู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็มองมันจะทำให้มองทุกๆขณะแต่ละขณะของลมหายใจเข้ายาวได้แล้วก็พิจารณามาจากรู้ว่าไม่ใช่มาจากสมองวันนี้เราภาวนารู้ว่าหายใจเข้ายาวต่างกับเมื่อก่อนภาวนาด้วยการ
รู้ลมหายใจยาวรู้ไปที่ลมแล้วก็ดูไปที่ลมมันก็เลยได้แค่สมถกรรมฐานวันนี้ถึงพร้อมทั้งสมถะวิปัสสนาทั้งฌานทั้งญาณอย่างเป็นธรรมชาติเลยให้มีรู้ว่าตลอดเวลายมแล้วก็มองแล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็นชัดขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่ชำนาญก็เอารู้ว่ากับมองก่อนเอาสักสติกับสัมปชัญญะก่อนเดี๋ยวพิจารณาไม่เป็นกลายเป็นคิดกลายเป็นอะไรต่างๆรู้ว่าหายไปอีกอันนี้เอาสติสัมปชัญญะรู้ว่าแล้วก็มองมันมาจากใจผู้รู้ข้างในแล้วก็รู้ว่าหายใจเป็นอย่างไรแล้วก็มองอยู่ตรงที่รู้ว่ามันจะมีทั้งมองแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ก็คือการทำงานของดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเรารู้ว่าแล้วก็มองจะฝึกลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เสมอกันไม่ต่างกันแล้วมันจะเริ่มมีเห็นมากขึ้นมากขึ้นเห็นแล้วก็วางหมดเลยสลัดคืนหมดเลยใจผ่องใสเบิกบานใจเป็นกลางอยู่เหนืออารมณ์ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าไม่มีตัวตนมากขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่ากำลังคิดก็จะค่อยๆสลัดคืนออกไปอยู่ตรงที่รู้ว่าก็คือจิตที่ตั้งมั่นมี
สติถึงพร้อมด้วยสัพพัญญะและปัญญาถึงพร้อมด้วยทั้งวิปัสสนาญาณและมีบาทฐานคือฌานที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นสิ่งนั้นค่อยๆจางคลายไปเราก็จะเห็นพระไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นหรือสังขารธรรมทั้งหลายลองฝึกลืมตาบ้างอยู่ก็รู้ว่าจิตหรือใจก็ตั้งมันและมันก็มีมองข้างในมองจากภายในด้วยสติแล้วก็มีเห็นคือปัญญาตื่นขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงเห็นทั้งลมหายใจอาการและความรู้สึกของใจเจ้าของว่ามีอะไรปรุงแต่งอย่างไรแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงที่การหายใจเข้าเป็นวิหารธรรมหรือกำลังหายใจเข้านั่นเองหรือกำลังหายใจออกรู้ว่านั่งและกำลังหายใจคืนนี้โยมเราไปฝึกนะรู้ว่านอนหลับด้วยจิตที่เป็นกลางและผ่องใสดีมากเลยโยมแล้วก็มองรูปนอนช่วงแรกและอยู่ตรงที่รู้ว่านอนในอิริยาบถไหนอ่ะมันเหมือนเห็นว่าเรามองเห็นว่าคนคนหนึ่งนอนแล้วก็พิจารณาให้ดีคนคนนี้เปลี่ยนไปเยอะนะเยอะไหมแก่ไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งก็เรี่ยวแรงก็ลดถอยไปมีพักเนี่ยคนคนนี้เขาไม่เที่ยงนะเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราเราก็ทบทวนให้ดีอยู่ตรงที่รู้ว่าแล้วก็มันจะมีมองจากภายในแล้วก็จะมีเห็นตื่นขึ้นมาแล้วก็จะ
เห็นความจางคลายสลัดคืนของสิ่งที่เรายึดมั่นทุกมั่นไปโดยลำดับและเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นและมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันก็ใช้คำว่ารู้ว่ากำลังโกรธก็จะเห็นกำลังโกรธครอบงำเราไม่ได้มันค่อยๆโกรธแล้วมันก็สลัดคืนรู้ว่าหงุดหงิดเมื่อก่อนหงุดหงิดครอบงำเลยพอรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดก็ค่อยๆ คลายออกเราจะเกิดการเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วอยู่ตรงที่รู้ว่าไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยแล้วเราจะเห็นเป็นความรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราจะเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์และโดยเฉพาะรู้ว่าทุกข์มันจะเห็นทุกข์คลายออกหรือรู้ว่าทำให้จิตเราแยกออกมาเป็นอิสระจากทุกข์แล้วก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์อ๋อแล้วก็จะเห็นไปถึงความดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์จากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเรามีความเจริญผ่านพ้นวิกฤตโควิด19และวิกฤตต่างๆไปด้วยดีและประเทศชาติมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสทาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ